ตอนนี้ผมกำลังไปศูนย์คาวาซากิหาดใหญ่เนื่องจากเมื่อวานนะครับผมโดนรถกระบะชนล้มในยูเทิร์นแต่เป็นจังหวะที่แบบกำลังจะไหลออกตัวไปอ่ะกำลังจะข้ามยูเทิร์นเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็โดนชนแล้วล้มแปะด้านขวาซึ่งแม่งเป็นด้านขวาอีกแล้วเป็นอะไรกับด้านขวาวะรถกูเนี่ยวันก่อนล้มแปะดอยแม่สลองก็ด้านขวาแผลน้อยนะวันนั้นแต่วันนี้โดนชนแล้วล้มรอบเนี้ยแผลเยอะนะเดี๋ยวผมจอดให้ดูก่อนว่าไอ้คำว่าเยอะเนี่ยมันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวมาดูแผลกันหาที่จอดให้ดูกันก่อนสักครู่นะจ๊ะข้างทางตรงนี้แล้วกันแม่งเฟี้ยวๆหล่อเท่เลยเนี่ยหน้าอะไรนะคิดถ้าจักออกไม่ใช่อาชีวะบริหารธุรกิจอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจอดให้ดูแผลก่อนนะลักษณะมันเป็นการชนแล้วรถผมอ่ะล้มแปะแผลไม่ได้หนักมากเพราะมันเป็นแผลล้มแปะแต่มันก็มีจุดที่หนักยกตัวอย่างเช่นพักเท้าตรงนี้ที่หักนะครับพักเท้าตรงนี้หักเลยนะแล้วก็เบรกหลังใช้ไม่ได้ท่อเดิมยุบแล้วก็พวกแฟริงตรงนี้ก็มีรอยตรงนี้ก็มีรอยแล้วก็ตรงนี้ก็มีรอยอกล่างก็มีตรงนี้ก็มีไฟเลี้ยวก็มีรอยกระจกก็มีรอยแฮนด์ก็มีรอยก้านเบรกที่เพิ่งเปลี่ยนก็มีรอยนะแม่งคือโดนหมดเลยอ่ะตรงนี้มีรอยยันโครงตรงนี้เลยที่เป็นที่ใส่กันล้มเป็นรอยหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะฮะที่หนักสุดก็เป็นที่หนักสุดที่หักเลยก็คือพักเท้าแต่ถามว่าราคาอะไรแพงสุดผมได้ยินมาว่าท่อเดิมเบิกศูนย์ราคาแพงมากจริงหรือเปล่าหลายๆคนน่าบอกใน Facebook ตอนผมโพสต์อ่ะจานออฟก็บอกว่าท่อเดิมเบิกศูนย์มันแพงมากนะครับเดี๋ยวไปดูราคากันวันนี้พูดต่อก่อนกรณีผมเนี่ยคู่กรณีเขาสาเหตุที่ชนเพราะว่าเขามัวแต่มองรถด้านซ้ายก็เลยไม่ได้มองผมซึ่งอยู่ด้านขวาแต่แน่นอนว่าผมเข้ายูเทิร์นก่อนเขาอารมณ์เหมือนเขาพยายามจะแบบทุกคนนึกภาพยูเทิร์นออกไหมจริงๆอ่ะรถในยูเทิร์นแบบผมอ่ะต้องการจะแบบเข้ายูเทิร์นแล้วพอรถฝั่งซ้ายไปผมก็จะขับไปแล้วก็ไปชิดซ้ายถูกไหมเรายูเทิร์นมาฝั่งนี้เราชิดซ้ายฝั่งนู้นแต่สิ่งที่รถกระบะจะทำผมว่าเขาน่าจะชิดขวาฝั่งนู้นเพราะรถฝั่งซ้ายมันมีแค่เลนซ้ายแล้วเลนขวามันว่างแต่มันมีรถเลนซ้ายผมเห็นหลายคันแล้วนะรถยนต์แม่งชอบเป็นอะไรไม่รู้แบบชอบแบบเบียดขวาวิ่งเลนที่แบบยูเทิร์นอ่ะแทนที่จะแบบลงมาซ้ายสุดข้างทางเงี้ยเวลายูเทิร์นอ่ะผมสังเกตหลายคันมากแล้วผมคิดว่ากระบะคันนั้นก็กำลังจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาเหมือนกับไหลๆรถมาแบบจะออกตัวรถทั้งที่ด้านซ้ายอ่ะผมเห็นว่ารถมันยังไปไม่หมดผมก็เลยยังไม่ออกทีนี้เขาบอกว่ารถเขาอ่ะมันเป็นมุมบอดของเสา A เสา A ก็คือเสาที่มีกระจกมองข้างนั่นคือเสา A นะเขาบอกว่าเออมันเป็นมุมบอดของรถทำให้มองไม่เห็นผมเขาก็เลยชนลักษณะแบบเหมือนกับชนจากด้านหลังฝั่งซ้ายแบบรถอาจจะแปะไปก่อนแล้วผมก็เลยล้มพอผมล้มเนี่ยล้อหน้าขวาเขาเนี่ยขึ้นมาเหยียบล้อรถผมขึ้นมาเหยียบล้อรถล้อหลังหน้าแล้วก็ข้ามไปในจังหวะที่รถผมนอนอยู่กับพื้นแล้วแบบข้ามล้อหลังผมไปเลยเหยียบไปเลยเออแล้วตอนผมล้มเนี่ยล้มไม่แรงมากเพราะมันลักษณะเหมือนการล้มแปะแต่ว่ารู้สึกตอนนี้เจ็บมือเจ็บข้อเท้าแล้วก็เจ็บหลังนะฮะอาจจะแบบข้อเท้าพลิกตอนจังหวะที่ล้มแล้วก็ผมเอามือขวาดับถนนแบบดันพื้นไว้ทำให้มันปวดตอนเนี้ยมันปวดกว่าเมื่อวานแค่เล็กน้อยวันนี้คือแบบปวดใช้ได้เลยแต่ก็ยังขับรถได้อยู่นะก็ปวดกว่าเมื่อวานนะเออแล้วผมก็กิ้งไปนอนไปนั่งอยู่กับพื้นเออตอนนั้นคือแบบอยู่ๆแบบโอ๊ะอะไรชนกูวะแล้วก็เออลงไปนอนกับพื้นเลยเออมันแบบแป๊บเดียวจริงๆประมาณวินึงก็ลงไปนอนกับพื้นไปคุยกับรากมะม่วงแล้วโชคดีที่คนไม่ได้เจ็บอะไรมากก็เดี๋ยวผมจะไปให้ศูนย์เขาประเมินราคาซ่อมดู
ซึ่งคู่กรณียินยอมจะจ่ายเพราะเขายอมรับเขายอมรับด้วยนะว่าเขาประมาทแล้วเขายินยอมจะจ่ายให้ทั้งหมดนะฮะค่าซ่อมไปลงบันทึกประจำวันกันเรียบร้อยก็คือลงเป็นลายลักษณ์อักษรลงเป็นหลักฐานว่าเขายินยอมจะจ่ายจริงๆในกรณีเผื่อกรณีที่เขาเบี้ยวการจ่ายอะไรประมาณนี้ผมเลยไปลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อความชวนนะแต่รู้สึกว่าไม่รู้กี่หมื่นนะเอางี้ดีกว่าค่าซ่อมถามว่าทำไมแพงเหรอท่อเดิมเบิกศูนย์อ่ะมันแพงทุกคนไอ้แฟริ่งมันอาจจะแบบหลักพันไงเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีตอนศูนย์หาดใหญ่ตอนนี้อยู่สงขลาแล้วต้องขับรถสภาพอย่างนี้ที่มีแค่เบรกหน้าไปหาดใหญ่ขับไปเรื่อยๆรถมันขับได้แต่มันไม่เหมือนเดิมฮะฟิลลิ่งมันไม่กล้าบิดเลยแบบไปเรื่อยๆเลยอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วรถตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปศูนย์หาดใหญ่กันก่อนไปดูกันว่าราคาค่าซ่อมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกี่บาทอ่ะออกเดินทางลัมโบกินี่ฮูราเคนเย็ดด้าฮูราเคนฮูราเคนฮูราคานแล้วแต่คนเรียกเยโด V10 NA V10 5.2 ลิตรหรือเปล่าวะจะไม่ได้แล้วเครื่อง Audi R8 ผมก็จะไม่ได้แล้วเยโดทำไมมันเตี้ยอย่างนี้ทำไมมันคันใหญ่อย่างนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยนี่ผมไม่เคยเจอฮูราเคนใกล้ๆขนาดนี้เลยอันนี้ครั้งแรกเตี้ยมากเตี้ยมากเลยขอชื่นชมหน่อยได้ไหมฮะเบิ้ลให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเยโดแม่งเมื่อวานดวงซวยวันนี้ดวงดีว่ะเจอฮูราแคนว่ะฮูราแคนผมอ่านฮูราแคนแต่บางคนอ่านฮูราคานเยโดสวยจัดสีเหลืองด้วยนะแลมโบแม่งต้องสีเหลืองว่ะโอ้ยเราต้องแยกทางกันแล้วอ่ะบ๊ายบายฮูราแคนแม่งสวยจี๊ดสวยจี๊ดเลยล้อใหญ่มากอ่ะโคตรสวยโคตรสวยไอ้เหี้ยเอ้ยไปใกล้ถึงคาวาแล้วไปกันต่อสวยมากทำใบเสนอราคาเรียบร้อยสิ่งที่ผมอยากรู้คือโทษเดิมเบิกสูตรราคาเท่าไหร่สรุปแล้วราคาประมาณ 13,090 บาทดีไป 14,000 สำหรับท่อเดิมและ2ราคาโดยรวมทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะฮะ 30,000 มันประมาณ 30,000 35,909 กว่าๆก็ตีไป 36,000 นั่นคือสิ่งที่คู่กรณีต้องเสียโดยประมาณนะ 36,000 บาทอันนี้มันจะมีสิ่งที่แบบสามารถซ่อมได้ด้วยก็คือสวิงอาร์มแล้วก็โครงรถเป็นรอยสามารถซ่อมได้นะสวิงอาร์มเนี่ยคือน็อตสปูลมันหักคารั่วแต่ทางศูนย์ซ่อมได้นะเอาออกมาได้ก็คือไม่ต้องเบิกสวิงอาร์มใหม่นั่นเองทำให้ค่าใช้จ่ายก็จบอยู่ที่ 36,000 บาทโดยรวมนะก็เดี๋ยวดูกันเรื่อยๆแล้วกันยังไงคู่กรณีก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะฮะเขาจะได้สั่งของจะได้ซ่อมรถผมจะได้เอามาใช้เพราะตอนนี้มันใช้งานลำบากมากไม่สะดวกดูกันเรื่อยๆว่ารถจะกลับมารอวันไหนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะสำหรับตอนนี้วันนี้ที่มาเบิกก็น่าจะมีแค่นี้ก่อน One week laterซ่อมรถเสร็จเรียบร้อยนะฮะค่าใช้จ่ายจ่ายไปทั้งหมดครบแล้วกระจกผมยังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนที่บ้านแฟริ่งใหม่ตุ้มปลายแฮนด์ใหม่แฮนด์ใหม่แล้วก็ฝาครอบเครื่องฝั่งขวาใหม่แล้วก็ท้ายด้วยตรงท้ายตรงเบาะชุดแฟริ่งตรงท้ายอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแฟริ่งเนี่ยแหละเรียบร้อยนะฮะโครงก็พ่นสีซ่อมแล้วไม่มีรอยละโอเคเอาเป็นว่าโดนชนแล้วก็คู่กรณีเคลียร์ให้
เดี๋ยวยังมีอีกส่วนนึงที่เขาต้องโอนมาให้ผมตอนนี้เขายังไม่ได้โอนมาให้นะก็ตกลงกันแล้วว่าเป็นสิ้นเดือนเพราะเขาไม่มีเงินแล้วตอนนี้ก็ผมตกลงไว้ว่าเป็นสิ้นเดือนแล้วกันก็เขาน่าจะไม่เบี้ยวแล้วล่ะขนาดนี้ละไปเดินทางกลับฝนจะตกอีกไหมรู้สึกว่ารถพุ่งจังแฮะเอ้เดี๋ยวนะทำไมมือคัดมันแปลกๆแฮะปกติมือคัดผมมันได้อยู่อย่างนี้ไหมเหรอเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันฮะไว้เจอกันคลิปหน้าหนีฝนอีก